ฮอตในชู่รู้นี่ยังมาแน่ Lord of the Ring ภาคใหม่โดยปีเตอร์แจ็คสันฮอตในชู่รู้นี่ยังWarner Brothers เตรียมปล่อยภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นชุดใหม่จาก The Lord of the Rings ครับโดยมีกำหนดว่าจะฉายเรื่องแรกเนี่ยภายในปี2026ครับโดยผู้สร้างไตรภาคฉบับดั้งเดิมของ The Lord of the Rings อย่างPeter Jacksonนะครับพร้อมด้วยหุ้นส่วนของเขาอย่าง Fran Wall และ Philippa Boyen จะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโดยพวกเขาจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตัวโปรเจกต์เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทในช่วงเริ่มต้นนะครับโดยมีการเปิดเผยมาคร่าวๆว่าเรื่องราวของ The Lord of the Rings ในชุดใหม่นี้จะเป็นการสำรวจเส้นเรื่องที่ยังไม่เคยถูกเล่ามาก่อนครับWarner Brothers ประกาศครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะครับว่าผู้นำสตูดิโอคนใหม่อย่างไมเคิลเดลูก้าและแพมแอดดี้ได้ข้อตกลงเพื่อจะสร้างภาพยนตร์หลายๆเรื่องจากหนังสือของ J.R. Tolkien ครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าจะสร้างเรื่องอะไรโดยมีข้อมูลระบุว่าหนังเนี่ยจะต้องมีเนื้อหามาจากหนังสือ The Lord of the Ring และ The Hobbit เป็นหลักครับข้อมูลเหล่านี้มาทำให้คนดูสงสัยนะครับว่าโปรเจกต์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการรีเมคหนัง The Lord of the Ring ไปเลยหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจะได้รับการยืนยันแล้วครับว่าโปรเจกต์ที่ว่าไม่ใช่การรีเมคครับแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวในแง่มุมอื่นจากหนังสือมากกว่าครับอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ต้นครับล่าสุดความชัดเจนเริ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าหนังชุดนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโดยมีการเปิดเผยว่าหนังภาคใหม่จะเล่าเหตุการณ์อื่นๆใน The Lord of the Rings ครับคล้ายๆกับการ์ตูนอนิเมะ The Lord of the Rings The War of the Rohan ที่กำลังจะฉายและกำกับโดยผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอย่างเคนจิคามิยามะครับโดยจะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวใน The Lord of the Ringsที่มีการพูดถึงในหนังสือเกี่ยวกับสงครามของพวกโรฮานครับทำให้ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละครับว่าหนังที่กำลังจะสร้างเนี่ยจะเป็นการหยิบเอาเหตุการณ์ใน The Lord of the Ring มาขยายครับ Warner Brothers ได้ออกแถลงข่าวนะครับพร้อมกับระบุชื่อ Walking Title หรือว่าชื่อชั่วคราวเนี่ยให้เป็นโปรเจกต์ The Lord of the Rings The Hunt of Gollum ครับแค่ชื่อเนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละครับว่าหนังน่าจะเป็นการพูดถึงการตามล่าตัวละครกอลัมก่อนที่จะมีการจับตัวมันได้ครับโดยเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าหนัง The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring นิดหน่อยครับโดยเบื้องต้นนะครับตอนนี้มีการระบุว่าผู้กำกับของหนังชุดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นคนที่แสดงเป็นกอลัมเองนั่นก็คือแอนดี้เซอร์กิสครับและตามเนื้อเรื่องเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะมีตัวละครอย่างแกนดัฟและก็อารากอนปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับโดยทั้งวิกเกิลเมอร์เทนเซนและเซอร์อินแมคเคเลนก็บอกว่าพร้อมจะกลับมารับบทเดิมของทั้งคู่ครับปัจจุบันวิกโก้มันเทนเซนอายุ65ปีแล้วนะครับในขณะที่เซอร์อินแมคคาเลนเนี่ยอายุ85แล้วครับทั้งคู่แสดงบทของตัวเองในภาพยนตร์ชุด The Lord of the Ring เอาไว้เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับซึ่งกว่าจะเปิดกล้องเนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทั้งวิกโก้มันเทนเซนและเซอร์อินแมคคาเลนจะพร้อมสำหรับหนังภาคใหม่ครั้งนี้ขนาดไหนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับแฟนๆ The Lord of the Ring ไม่ว่าใครจะแสดงนำเราก็จะมี The Lord of the Ring ภาคใหม่มาให้ดูกันอย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดจากโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดในชุด The Lord of the Ring เรื่องใหม่ครับจากผมจีนวิวไฟเดอร์ในรายการ Hot Issue รู้นี่ยังประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแง่มุมไหนของวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ